ก็ตรงนี้เป็นฐานีเรือขมุยฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือที่สองนะครับก็จะมีองค์กรหลวงที่พ่อเป็นต้นตัดเป็นประธานที่นี่ครับที่นี่ก็จะเริ่มต้นแต่ศาลาหลวงปู่ทวดนะครับก็เดี๋ยวเชิญสักการะกันตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยววันนี้ให้เจ้าเรายิ้มเท้ากันยิ้มเท้าถ่ายรูปอยู่นี่นะก็มันตอนนี้ผมมันก็คุ้นชินกับรถยังเดินเลยที่ไม่มีไม่เขาจะเริ่มแล้วที่จุดพอจุดเริ่มจะจุดพอเหลืองครับก่อนจะไปแข่งกีฬาปีกบอกก็มาจุดตัวที่นี่แล้วก็รู้สึกตอนนี้ก็ถ้าสมมติก็รู้สึกน่ารักจะให้ความอบอุ่นกับทีมวยเราเยอะครับจากมาการมาเป็นครั้งที่สองมาเก็บตัวครั้งนี้นะครับมีความประทับใจอะไรครับก็รู้สึกประทับใจในสมมติก็ชาวพี่น้องชาวเกาะสมุยก็ให้การต้อนรับและวัฒนธรรมของชาวสมุยที่ดีแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจค่ะแต่การเก็บตัวครั้งนี้ทำให้เรามีพลังที่จะสู้ในโอลิมปิกครั้งต่อไปไหมฮะในอยู่สมุทรครั้งนี้ก็รู้สึกได้รับการต้อนรับจากชาวสมุทรที่ดีนะคะแล้วก็เป็นพลังใจให้กับนักกีฬาแล้วก็ในรูปแบบของการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวก็สวยงามก็ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นค่ะครับอยากให้เราเชิญชวนคนไทยเที่ยวเกาะสมุทรนะครับก็ยังไงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะก็เชิญเที่ยวที่เกาะสมุทรได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวก็สวยงามแล้วก็ที่พักก็สวยแล้วก็สะอาดค่ะรู้สึกปลอดภัยกับมาตรการโควิดในครั้งนี้ค่ะ yeah. okay.